เหตุอุทกภัยทางภาคเหนือก็เริ่มคลี่คลายแล้วเป็นเดือนแล้วใช่ไหมแต่ว่าบางระกำโมเดลพิษณุโลกก็คือเป็นจุดรับน้ำและทีนี้ว่าน้ำเนี่ยยังท่วมขังอยู่เลยอยู่แบบนั้นมองไปตื่นมาก็เห็นแต่น้ำมันก็เครียดนะเครียดหาอะไรบันเทิงซะหน่อยเถอะหาหน่อยไหมเอาสิไปดูนะคุณผู้ชมเขาทำยังไงคะพี่น้องเดลิเวอร์เดลิเวอร์เดลิเวอร์เดลิเข้าเส้นชัยไม่รู้แดงรู้ไหมไม่รู้ซีฟไม่รู้ซีฟรู้ขวาก็ไม่รู้ซีฟรู้ขวาอยู่นี่ตัดจอดาดาตัดจอดาดาหรือว่านี่น้ำเยอะนักใช่ไหมแข่งเรือกันไปเลยคุณผู้ชมคะจุดนี้นะคะบางระกำโมเดลที่พิษณุโลกเนื้อที่กว่า 256,000 ไร่แล้วโดนน้ำท่วมมาเนี่ยร่วม2เดือนแล้วนะชาวบ้านก็เริ่มเครียดหันไปทางไหนมันก็มีแต่น้ำสัญจรเข้าออกรถก็ใช้ไม่ได้ใช้แต่เรือเอ้าไหนๆแต่ละบ้านมีเรืออยู่แล้วมาแข่งกันซะหน่อยดีกว่าได้สนุกสนานพบเจอพูดคุยกันระหว่างหมู่บ้านมันก็คลายเครียดไปได้อะนะคะเพราะคาดว่าบางระกำโมเดลจุดนี้นะกว่าน้ำจะลดเนี่ยก็อีกเดือนกว่าแข่งขันกันแบบไหนแข่งขันกัน2ประเภทค่ะประเภทเครื่องยนต์ 6.5 แรงม้าและ13แรงม้าก็รวม2ประเภทนะมีเรือหางยาวเข้าร่วมแข่งขัน42ลำ42ลำมีเงินรางวัลด้วยชิงเงินรางวัลสูงสุด 2,000 บาทจ้าโอ้โหพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไปซะเลยนะไหนๆก็เครียดเจอน้ำท่วมก็จัดกิจกรรมแข่งขันคลายเครียดกันไปค่ะแต่ถามว่าแล้วทำไมจุดนี้น้ำมันถึงไม่ลดสักทีเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะรับน้ำต่อมาจากอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรซึ่งน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะ3ตำบล18หมู่บ้านกว่า 1,600 หลังคาเรือนที่อยู่2ฝั่งน้ำยมจะไปไหนมาไหนทีลำบากนะคะเมื่อวานนี้มีคณะสงฆ์และญาติธรรมลงเรือเอาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเปิดรับบริจาคไปแจกให้กับชาวบ้านนี่เป็นชาวบ้านหนองไม้สูงหมู่5ตำบลวังจิกแล้วก็นี่แจกไอศกรีมให้กับเด็กๆด้วยเด็กน้อยก็ดีอกดีใจนะคะบอกว่าจุดนี้นะคะอยู่ห่างจากแม่น้ำยมประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ระดับน้ำท่วมขังบางจุดสูงถึงครึ่งตัวบ้านเลยค่ะที่ลุ่มน้ำยมเนี่ยแหละครับน้ำยังไม่ลดนะครับน้ำในทุ่งยังเต็มอยู่เลยเขตตรงนี้เป็นเขตเทศบาลอำเภอโพประทับช้างที่ได้มีน้ำท่วมหลากมาอย่างเงี้ยเป็นเวลา1เดือนเสร็จเพราะนั้นการสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือชาวบ้านเจ็บไข้ในป่วยก็จะเดินทางออกไปประมาณ2กิโลเท่าที่ขึ้นเรือมาเนี่ยประมาณ2กิโลเพราะนั้นที่อยู่กันเนี่ยเหมือนติดเกาะยังไงอย่างนั้นเลยเอาขยับมาที่บึงการกันหน่อยทางภาคอีสานเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีนะคะก็ไม่รอเก็บเกี่ยวแปลงข้าวรอบเดียวทยอยเก็บเกี่ยวข้าวที่มันสุกงอมเต็มที่ก่อนก็กลัวว่าตอนนี้พายุจ่ามีใช่ไหมเขาขยับเข้ามาใกล้ๆกับเวียดนามนะคะก็เดี๋ยวจะมีฝนตกโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาคอีสานจะได้รับผลกระทบนะคะส่วนแปลงที่เหลือบอกเดี๋ยวรอลุ้นกับอากาศอีกทีถ้าอากาศดีๆอย่างน้อยการเก็บเกี่ยวล็อตนี้เนี่ยก็ยังพอได้ต้นทุนกลับคืนมาบ้างดีกว่ารอให้ข้าวสุกงอมทุกแปลงแล้วเก็บเกี่ยวทีเดียวก็บอกว่าเนี่ยมันก็กระจายความเสี่ยงต่างๆได้นะคะ